รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซีอาเซียนสวัสดีครับดิฉันชาร์ลอตต์ทวนวนิกกระผมกอบศักดิ์ภูตระกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในวันนี้เต็มยศชุดไทยชุดไทยอีกแล้วครับใช่ครับข้างๆของเรานะครับก็คือลำแม่น้ำเจ้าพระยาของเราครับโอ้สวยงามมากใช่ครับสมกับความเป็นเจ้าพระยาของเราเลยนะครับแล้วก็ยืนอยู่ที่บริเวณเอเชียทีคนะคะซึ่งพอกลางคืนเนี่ยนะคะเวลามองไปแสงไฟระยิบระยับเนี่ยจะเหมือนกับอยู่ที่ฮ่องกงใช่ครับตรงนี้ผมคิดเหมือนกันเลยครับว่าเป็นพื้นที่ที่ข้างๆอ่าวของเขาครับแล้วก็มีตัวตุ๊กมีรูปหุ่นใช่สามารถไปถ่ายรูปด้วยได้ที่ดั้งเดิมค่ะที่เราทำการค้ากับต่างประเทศในยุโรปเนี่ยเป็นที่แรกมาที่นี่คือโกดังของ East Asiaอ๋อโอเคครับใช่ไม่ค่อยได้มาแถวนี้ครับมันน่าจะเห็นเลยว่าอย่างลำน้ำใช่ไหมคะแม่น้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญนะคะใน AEC ค่ะดร.เรามีแม่น้ำอะไรยังไงเยอะแยะหรือเปล่าครับหลายคนบอกนะครับว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับมีลำน้ำต่างๆหลายสาขาที่หลั่งไหลมาความจริงนะครับมีลำน้ำสำคัญสำคัญเนี่ยที่ยาวที่สุดก็คือแม่น้ำโขงของเราครับรองจากนั้นก็คือแม่น้ำสารวินครับแม่น้ำสารวินเนี่ยอยู่ในพม่ายาวประมาณ 2,800 กิโลเมตรแม่น้ำโขงนี่ 4,000 กิโลเลยครับเท่าหนึ่งไหลผ่าน5ประเทศแล้วหลายคนคงยังไม่รู้นะครับว่าแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยรวมถึงแม่น้ำเหลืองของประเทศจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเพราะเหรอคะเริ่มต้นจากที่เดียวกันครับตรงแถวๆหิมาลัยแล้วก็ทิเบตตรงนั้นเนี่ยแล้วก็หลั่งไหลมาผ่านออกไป2ด้านข้างนึงก็ไปออกที่แปซิฟิกตัวของแม่น้ำสารวินเนี่ยก็ออกทางอันดามันอันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงใช่จริงๆครับแล้วก็แม่น้ำเหล่านี้นะครับเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากแล้วเขาบอกว่าแถวนี้นะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแม่น้ำสำคัญสำคัญของตนเองอย่างของตัวของเวียดนามก็มีแม่น้ำแดงของเราก็แม่น้ำเจ้าพระยาของตัวของพม่าเองก็มีอิราวดีครับลุ่มเพราะชื่อลุ่มอิราวดีคืนนี้มีแต่ดาวยุคเดียวกันใช่ครับเดี๋ยวร้องได้เลยนะครับเนี่ยลุ่มน้ำเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของกิจกรรมต่างๆหลากหลายอย่างมากแล้วก็ค้าขายใช่ครับแล้วเขาบอกนะครับว่าหลายคนไม่ทันเฉลียวใจว่าอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการเป็นแหล่งน้ำเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการแดดและขณะเดียวกันก็ต้องการน้ำที่พอเพียงครับถ้าเกิดมีน้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันปลูกไม่ได้สาเหตุทำไมครับว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเลยเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวได้ดีที่สุดของโลกเพราะเรามีแหล่งน้ำจืดที่ดีและแม้กระทั่งตัวของเขมรเองนะครับก็ได้อานิสงส์จากตัวของแม่น้ำโขงไงครับแล้วก็ไหลกลับไปที่ต้นเลสาบเห็นไหมครับเราก็มีทั้งท่านผู้ชมไปแล้วทะเลสาบมีทั้งทะเลสาบมีทั้งแม่น้ำแอ่งน้ำสารพัดอย่างเลยครับเลยทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญในเชิงของการเกษตรกรรมในเชิงของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยฝรั่งอาจจะตื่นเต้นกับประเทศไทยถูกไหมครับเพราะประเทศไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับเขาแต่ตอนนี้เราก็พอเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมด้วยเนี่ยก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีอะไรคล้ายๆกันนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เกิดการแย่งชิงนักท่องเที่ยวกันอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้มันมีไอเดียมีแนวคิดอยู่อันหนึ่งนะคะซึ่งมีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะทำให้มีการท่องเที่ยวใหม่ๆหรือวัฒนธรรมใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ในเรื่องของสายน้ำเนี่ยเป็นตัวหลักก็คือเรียกว่าเป็น
River Festival ก็ปีนี้ก็2014ก็เริ่ม2014ก่อนนะคะแต่ส่วนรายละเอียดกิจกรรมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปชมในช่วงหน้าค่ะยังไงท่านผู้ชมเตรียมพบกับสายน้ำแห่งวัฒนธรรมในช่วงหน้านะคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับได้ตอกย้ำการเป็นผู้นำแนวคิดต้นแบบสังคมแห่งการให้โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว15ปีกับรอยยิ้มแห่งไออุ่นโดยมีคุณเจริญและคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีประธานและรองประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีส่งมอบผ้าห่มจำนวน 200,000 ผืนมูลค่ากว่า50ล้านบาทให้กับนายวิบูลย์สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานโดยภายในงานนะครับยังมีนายฉัตรชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกฤษดาบุญราชอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากไทยเบฟนักแสดงและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้ครับ